โอเควันนี้เนี่ยจะเป็นคำสอนในเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าเราพบเรื่องนี้อยู่มากมายในสังคมนะครับเรื่องของความเป็นชายและหญิงที่สมบูรณ์นะชายจริงหญิงแท้ตามการทรงสร้างของพระเจ้านะครับเนื้อหาในเรื่องวันนี้เนี่ยโดยความละเอียดอ่อนในที่มีในสังคมเนี่ยก็อยากจะบอกพี่น้องว่ามีความจำเป็นที่เราต้องสอนเรื่องนี้ในคริสตจักรแล้วผมก็ให้อัดวิดีโอด้วยเพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะไม่ง่ายที่จะสอนเรื่องนี้ในคริสตจักรนะครับต้องรีบสอนตั้งแต่ตอนที่ยังสามารถสอนได้เพราะถ้าผมสอนเรื่องนี้ในบางประเทศเดี๋ยวผมถูกจับเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีของคนที่เขาไม่เป็นชายจริงและไม่เป็นหญิงแท้ผมถูกจับทันทีเลยหรือบางโบสถ์ในบางประเทศเนี่ยก็ถูกห้ามสอนเรื่องนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนั้นในเมืองไทยเราเมื่อยังมีโอกาสฟ้ายังเปิดก็ต้องรีบสอนเรื่องนี้แล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ออกไปซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสหรือว่าโอกาสมันจะปิดแล้วก็ยากขึ้นในการสอนเรื่องนี้นะครับแล้วก็แรงจูงใจเบื้องหลังในการสอนหัวข้อนี้เนี่ยไม่ได้มาจากความเกลียดชังนะฮะไม่ได้มาจากความรู้สึกเหยียดหยามดูหมิ่นศักดิ์ศรีแต่มาจากความจริงตามพระวจนะพระเจ้านะฮะและความรักห่วงใยของคนที่อยู่ในสภาพนี้นะฮะว่าเขาก็ต้องการความรักและต้องการการปลดปล่อยอิสรภาพจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเมื่อพี่น้องเรียนรู้เรื่องนี้เราจึงไม่ได้เรียนรู้บนพื้นฐานว่าเราดูหมิ่นใครหรือว่าเรามองว่าเขาต่ำต้อยหรือมีความบาปที่เลวร้ายกว่ากันเพราะทุกความบาปก็คือความบาปเหมือนกันนะครับจะเป็นบาปเรื่องเพศบาปเรื่องขโมยบาปเรื่องความซื่อสัตย์ก็ล้วนเป็นบาปที่พระเจ้าก็ไม่พอพระทัยเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องความบาปที่เราจะต้องเอาใจใส่นะครับเดี๋ยวในระหว่างสอนก็จะสอนรวดเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวพอจบจากสอนก็จะปิดวิดีโอแล้วอาจจะให้พี่น้องได้มาแชร์วิ่งอะไรบ้างนะครับตามที่เวลามีอยู่เดี๋ยวถ้ากลุ่มที่พอจะไปคิดเรื่องนี้มาบ้างนะครับอยากให้ดูหัวข้อแรกก่อนนะครับเรื่องทัศนะเรื่องเพศในปัจจุบันนะครับนะทัศนะของเรื่องเพศในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแตกต่างของนิยามนะฮะของคำว่าเซ็กส์กับเจนเดอร์นะฮะพี่น้องเคยไปกรอกใบสมัครใช่ไหมครับบางทีเราเห็นก็เขียนว่าเซ็กส์อะไรชายหญิงแต่บางทีเขียนว่าเจนเดอร์แล้วก็ไม่แล้วก็เป็นช่องว่างนะฮะแล้วแต่จะกรอกอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าความหมายตอนนี้มีการให้นิยามความหมายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคำว่าเซ็กส์เนี่ยเป็นความหมายคือเพศตามสรีระนะฮะตามการเกิดตามโครโมโซมนะครับตามฟิสิกอลของเราเจนเดอร์คือแปลเป็นไทยว่าเพศสภาพนะฮะเพศสภาพก็คือเพศตามการรับรู้ของสังคมนะครับเป็นเพศทางจิตใจนะเพศทางจิตใจแล้วก็เพศตามลักษณะวัฒนธรรมฉะนั้นพี่น้องฟังดูก็คงจะพอรู้ว่าเมื่อมีคำว่าเจนเดอร์เนี่ยนั่นคือความพยายามในการที่จะเปิดกว้างโดยการมุมมองของมนุษย์ว่าแม้ว่าทางสรีระจะเป็นชายสรีระจะเป็นหญิงแต่มีความเป็นไปได้ว่าสังคมอาจจะมองว่าเขาไม่ใช่ชายแม้ร่างกายเป็นชายหรือเขาอาจจะรับรู้ทางจิตใจตัวเองว่าเขาไม่ใช่หญิงแม้สรีระเป็นหญิงนะครับปัจจุบันนี้มีกลุ่มบุคคลนะครับมีการตั้งชื่อขึ้นมานะฮะเรียกว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะภาษาอังกฤษคือเรียกว่า LGBT นะครับย่อมาจาก L ก็คือเลสเบี้ยนนะฮะ G ก็คือเกย์B คือ bisexual แล้วก็ T ก็คือ transgender นะฮะหรือว่า transsexual ก็ได้ trans แปลว่าเปลี่ยนผ่านนะฮะแล้วคือ L ก็คือ lesbian G ก็คือ gay B คือ bisexual แล้วก็ตัว T ก็คือ transgender นะก็คือเรียกกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะฮะก็เป็นความพยายามของกลุ่มหนึ่งในสังคมที่พยายามจะให้มีความรู้สึกว่าไม่ได้มีแต่ชายไม่ได้มีแต่หญิงนะแต่มีความหลากหลายทางเพศ3 4 5แล้วแต่ว่าจะสามารถนิยามทางวัฒนธรรม1ได้นะครับหัวข้อที่2คือแนวคิดเรื่องเพศวิถีที่หลากหลายนะครับ sexuality เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะแปลยากคือเพศวิถีคือวิถีทางเพศเนี่ยก็มีการบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแนวคิดในเรื่องของเพศวิถีมีความหลากหลายมากนะฮะ บางอย่างสังคมมองว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวไม่ใช่ความผิดบาปนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ในมุมมองคริสเตียนก็มองว่าก็ไม่ก็น่าอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะหลายอย่างมันคงบอกว่ามันเป็นแค่รสนิยมเหมือนเราชอบกินเผ็ดก็ไม่ผิดใช่ไหม
ถ้าเราจะชอบกินหวานกินเผ็ดกินจืดมันเป็นรสนิยมชอบแต่งตัวเกงยีนก็เป็นรสนิยมงั้นบางทีเขาก็มองเรื่องเพศเป็นเรื่องรสนิยมมากกว่าความผิดปกติในหลายเรื่องนะครับตราบที่ไม่สร้างปัญหาให้ผู้อื่นนะฮะหลักเกณฑ์ของสังคมมักจะมองว่าอะไรที่ไม่สร้างปัญหาให้ผู้อื่นสิ่งนั้นก็ทำได้นี่คือ bottom line หรือว่าเกณฑ์ที่สังคมในโลกเนี่ยพยายามที่จะใช้อยู่เสมอพี่น้องคงจะเห็นว่ามันแตกต่างกับหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าใช้หลักเกณฑ์ของโลกเนี่ยใช้ว่าถ้ามันไม่ละเมิดใครถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่ผิดแต่หลักเกณฑ์พระเจ้าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับมีเพศวิถีหรือสภาพทางเพศเนี่ยอยู่ประมาณสัก14อย่างนะฮะซึ่งหลายอย่างอย่างที่บอกคือหลายอย่างสังคมมองว่าเป็นเรื่องรสนิยมแต่ผมจะพูดต่อไปในอนาคตในหัวข้อต่อๆไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าไม่ได้มองเป็นรสนิยมพระองค์ทรงมองเป็นเรื่องที่จะต้องรับการแก้ไขนะครับอันแรกรักร่วมเพศนะฮะหรือชอบเพศเดียวกันนะโฮโมเซ็กชวลโฮโมเซ็กชวลิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพศวิถีที่สังคมพยายามจะยกขึ้นมาว่าเป็นรสนิยมนะฮะชายรักชายหญิงรักหญิงนะฮะเป็นเกย์หรือเป็นเลสเบี้ยนนะครับอันที่สองเขาเรียกว่าชายก็ได้หญิงก็ดีคำนี้อาจจะหาคำไทยแปลยากนิดนึงแต่ก็แปลประมาณนั้นคือไบเซ็กชวลิตี้นะฮะคือเป็นผู้ชายมีอะไรกับผู้หญิงก็ได้หรือมีอะไรกับผู้ชายด้วยกันก็ได้เหมือนกันเป็นไบเซ็กชวลไบแปลว่า2ไบเซ็กชวลนะครับเช่นกันบางคนก็มองเป็นรสนิยมตราบที่เขาไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครนี่คืออย่างที่บอกคือนี่คือหลักคิดของสังคมในที่ไม่มีพระเจ้าว่าอะไรที่ไม่เดือดร้อนใครก็ทำได้นะฮะอันที่3เขาเรียกว่าเป็นประเภทคนข้ามเพศนะฮะ transsexualism หรือว่า transgender หมายความอะไรหมายความว่ารู้สึกตัวเองว่าเป็นเพศรู้สึกว่าเราเป็นเพศตรงข้ามมีจิตใจเหมือนเพศตรงข้ามนะฮะอย่างเช่นผมไม่ใช่ผมอย่างเช่นตัวอย่างนี้ไม่ดีอย่างเช่นคนหนึ่งตัวเป็นผู้ชายแต่จิตใจอยากเป็นผู้หญิงนะฮะเขาก็เรียกรวมๆเป็น transgender นะฮะมีการ trans คือเปลี่ยนในเพศสภาพนะฮะหรือคนที่ผ่านการผ่าตัดการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศมาแล้วนะฮะอย่างเช่นเราเห็นในข่าวหลายคนผู้ชายไปฉีดฮอร์โมนผ่าตัดทุกอย่างเขาเรียกว่ากลุ่ม transgender คือมี gender ที่เปลี่ยนไปนะ gender คือเพศสภาพที่เปลี่ยนไปนะครับอันที่4เขาเรียกว่าชายแปลงเพศครึ่งเดียวนะ lady boy ก็หมายความว่าแปลงทุกอย่างเป็นผู้หญิงยกเว้นอวัยวะเพศไม่ได้เปลี่ยนซึ่งอันนี้บางคนมองเป็นรสนิยมอีกแต่ว่ามันก็เป็นความสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะชายแปลงเพศครึ่งเดียว lady boy นะครับอันที่5เรียกพวกลักกะเพศนะฮะ transvestism หมายความคนที่ชอบแต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามไม่ได้มีการไปผ่าตัดร่างกายอะไรทั้งสิ้นแต่ชอบแต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามนะพออยู่บ้านอยู่คนเดียวแล้วก็เอาชุดผู้หญิงมาใส่แล้วก็มีความสุขกับการได้แต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามนะครับแบบอันที่6เรียกว่าการพอใจทางเพศกับวัตถุนะครับเฟติชิซึมนะครับเฟติชิซึมมีความพอใจกับทางวัตถุไม่ใช่กับมนุษย์แต่กับวัตถุสิ่งของนะครับแบบที่7นะครับเร็วไปไหมฮะแบบที่7นะครับเรียกว่าซาดิสหรือมาโซคิสนะครับคงเคยได้ยินซาดิสหรือว่าซาดิซึมก็คือชอบความรุนแรงเป็นผู้กระทำอีกคนหนึ่งในความรุนแรงนะครับตรงกันข้ามคือมาโซคิสคือชอบให้ถูกกระทำอย่างรุนแรงเคยเห็นในหนังฝรั่งบางทีไม่เอาแส้เคี้ยนเอาจับมัดอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นซาดิสหรือว่ามาโซคิสนะครับเป็นภาวะทางจิตที่เขารู้สึกว่ามีความพึงพอใจจากการใช้ความรุนแรงในการร่วมเพศนะครับ8คือการพวกชอบโอดอวัยวะเพศนะครับภาษาอังกฤษนี่อธิบายคำได้ดีมากเลย exhibitionism exhibition จัดนิทรรศการผมก็คนในช่างคิดคำเนาะ exhibitionism นะฮะซึ่งตรงนี้ในทางจิตวิทยาเขามองว่ารวมถึงคนที่ชอบพูดลามกด้วยเพราะมีความรู้สึกพึงพอใจเมื่อเราพูดลามกแล้วมีคนนิยมชมชอบมีคนหัวเราะมีคนชอบจะรู้สึกฟูลฟิลในความรู้สึกทางเพศรวมความถึงอยู่ในกลุ่ม exhibitionism นี้ด้วยนะครับ9นะฮะพวกที่เป็นนักถ้ำมองนะครับนักถ้ำมอง
สโคโพฟิเลียนะฮะวอยเออริซึมนี้อ่านยากมากก็คือพวกถ้ามองมีความสุขจากการได้แอบมองนะฮะ10นะครับการพวกที่พอใจทางเพศจากการถูถ่ายร่างกายเพศตรงข้ามซึ่งอันนี้เราคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ทำไมมันทำอะไรอยู่ข้างหลังเราคือรถเมย์อะไรเงี้ยนี่คือประเภทที่เขามีความผิดทางเพศแล้วเขารู้สึกพึงพอใจไม่ต้องการร่วมเพศแต่ต้องการเพียงแค่ถูถ่ายร่างกายกับเพศตรงข้าม11นะครับคือความต้องการทางเพศกับเด็กนะฮะฟีโดฟิเลียนะครับพีโดฟิเลียกับเด็กซึ่งอันนี้เราคงเคยได้ยินข่าวเช่นเดียวกันนะว่ามีบางคนก็มีความผิดปกติด้วยการที่เขาไปมีอะไรกับเด็กแล้วก็นิยมชมชอบกับเด็กเป็นพิเศษนะครับยิ่งเด็กทารกอะไรยิ่งเด็กตัวเล็กเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นอาการแบบนั้นนะฮะ12นะครับคือความเพศสัมพันธ์กับสัตว์นะฮะซูฟิเลียชัดมากเลยนะฮะซูสวนสัตว์เลยนะครับซูฟิเลียเบสเทียลิตี้นะครับเพศสัมพันธ์กับสัตว์อย่างคงเคยเห็นข่าวใช่ไหมฮะไปอยู่ๆไปขโมยหมูมาแล้วมีอะไรกับหมูมีอะไรกับไก่มีอะไรกับสุนัขหรือให้สุนัขมีอะไรกับเขานี่ก็มีลักษณะนี้เช่นเดียวกันคือความผิดปกติเรื่องความเพศสัมพันธ์กับสัตว์13นะครับคือกลุ่มที่มีความต้องการทางเพศกับศพนีโครฟิลิซึมนีโครฟิเลียนะครับกับศพถ้าเราเคยติดตามข่าวฆาตกรรมฆ่าข่มขืนจะพบว่าหลายกรณีเนี่ยตายก่อนถึงถูกข่มขืนไม่ใช่ข่มขืนแล้วฆ่าแต่เป็นฆ่าก่อนแล้วค่อยข่มขืนเพราะมีการไปชันสูตรพบว่าตายก่อนแล้วถึงจะข่มขืนนี่คือสภาพทางจิตทางเพศที่มีปัญหาว่ารู้สึกมีอะไรอยากจะมีอะไรกับศพนะฮะ14นะครับการมีความสุขด้วยการขาดอากาศหายใจนะครับออโตอีโรติกถ้าพี่น้องเคยจำข่าวได้เนี่ยเมื่อสักหลายปีที่แล้วนะครับดาราดังฮอลลีวูดคนหนึ่งมาตายอยู่ที่เมืองไทยเดวิดคาราดีนมั้งใช่ไหมฮะเดวิดคาราดีนมาตายที่เมืองไทยตายในโรงแรมปรากฏว่าไปพบศพในโรงแรมอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเหมือนมีเชือกมัดอยู่แล้วก็ร่างกายเปลือยมีเชือกมัดคออยู่แล้วก็ขาดอากาศหายใจตอนแรกเขานึกว่าฆาตกรรมบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นอาการนี่คือออโตอีโรติกเขาจะรัดคอให้ขาดอากาศจนใกล้จะตายแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขทางเพศแล้วเขาจะรีบปล่อยให้อากาศเข้าร่างกายแล้วก็ทำใหม่ทีหนึ่งแต่วันนั้นอาจจะพลาดรัดคอไปจนกระทั่งคลายไม่ทันก็เลยกลายเป็นการรัดคอตายตัวเองว่าเขามีอาการทางนี้นะคือออโตอีโรติกนะครับฉะนั้นนี่คือ ภาพรวมของอาการความหลากหลายที่สังคมมองว่าเป็นรสนิยมถ้าไม่รังควานหรือทำให้คนเดือดร้อนนะแต่ในพระคัมภีร์อย่างที่บอกคือไม่ได้มองแบบนั้นมาตรฐานพระเจ้าไม่เหมือนมาตรฐานของมนุษย์ที่อาจจะมองคนละมุมกันนะครับหัวข้อต่อมาผมให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะครับสถานการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความหลากหลายทางเพศในโลกนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องที่คริสเตียนควรจะต้องไปสนใจนะคริสเตียนจะปล่อยให้เป็นเรื่องที่อะไรก็ได้เราไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะมันจะเข้ามาเกี่ยวกับเราโดยเราห้ามไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับที่ประเทศที่อังกฤษนะครับไม่ใช่อังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับอังกฤษเวลส์ไอร์แลนด์เหนือแล้วก็สกอตแลนด์เนี่ยเขามีการทำเซอร์เวย์ครับ Integrated Household Survey นะครับเมื่อตอนปี2011เมษาถึงมีนาคม2012เขาพบว่า 1.5% ของประชากรผู้ใหญ่นะครับหรือประมาณ 545,000 คนเนี่ยบอกตัวเองเป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนไม่น้อยนะครับ 1.5% 0.4% ของประชากรผู้ใหญ่นะครับประมาณ 220,000 บอกว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวล 1.3% บอกว่าอื่นๆก็คือไม่ชายไม่หญิงแล้วไม่ใช่อย่างที่มีให้ชอยให้อื่นๆซึ่งอาจจะเป็นหมายถึง1ใน14อย่างนี้ก็ได้นะครับสจุบสนุกว่าไม่ทราบแปลว่าอะไรแต่ว่าแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่อไปนะฮะก็คงจะกี่คนแล้วฮะประมาณสักเป็นล้านคนนะครับบอกไม่ทราบชายหญิงไม่ทราบ 0.2% บอกว่าไม่ยินดีตอบคำถามไม่ยินดีนะครับ 2.7% บอกว่าของประชากรอายุระหว่าง16ถึง24คือช่วงวัยรุ่นช่วงน้องนิวเจนนี่แหละบอกตัวเองเป็นเกย์เลสเบี้ยนหรือไบเซ็กชวลนะฮะเทียบกับ
0.4% ของประชากรในช่วงอายุ35ปีขึ้นไปหรือมากกว่าการประมาณ7เท่าฉะนั้นแสดงว่าแนวโน้มมันมากขึ้นเรื่อยๆประชากรที่อายุมากของปัจจุบันนี้เพียงแค่ 0.4% ที่บอกตัวเองเป็นเกย์เลสเบี้ยนหรือไบเซ็กชวลแต่เทียบกับเกือบ 3% ของคนวัยรุ่นที่บอกตัวเองเป็นประเภทแบบนี้แสดงว่าแนวโน้มมันก็จะมีมากขึ้นและมากขึ้นนะครับที่อเมริกานะครับที่อเมริกามีการทำสถิติของกลุ่ม LGBT นะคือเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็ทรานสเจนเดอร์เนี่ย2012มีการทำสถิติบอกว่า 3.8% หรือประมาณ9ล้านคนนะครับ9ล้าน8หมื่นคนเนี่ยของประชากรผู้ใหญ่นะครับซึ่งประชากรผู้ใหญ่มีประมาณ238ล้านนะฮะมีถึงประมาณ9ล้านกว่าคนเนี่ยที่เป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์ไบเซ็กชวลหรือเป็นทรานสเจนเดอร์ถามว่าเยอะหรือน้อยไม่น้อยนะครับไม่น้อยเพราะถ้าไม่ต้องเทียบดูว่าคนกลุ่มนี้นั่นหมายความว่าอีกครึ่งหนึ่งที่เขาก็จะไม่ได้มีครอบครัวก็คูณ2เข้าไปแสดงว่าจะมีปัญหาครอบครัวอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 8% ถูกไหมครับเพราะประชากรหญิงแต่งกับชายคือ1บวก1แต่ถ้ากลุ่มนี้เขาไม่แต่งกันหญิงชายด้วยกันแน่ๆเขาจะมีปัญหากับอีกฝ่ายนึงแน่ๆรวมแล้วมีผลกระทบต่อคนอีกประมาณ9ล้านคนแล้วก็จะมีผลต่อการมีลูกหลานแน่ๆเพราะเขาก็จะไม่ได้แต่งงานกันจนมีลูกตามปกตินั่นหมายความว่ามันจะกลายเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนภายในเพียงแค่ช่วงอายุคนเดียวที่จะรับผลกระทบจากภาวะ LGBT ของอเมริกาและนี่ผ่านมาประมาณ2ปีผมเชื่อว่าสถิติคงไปกว่านี้มากแน่ๆนะครับทีนี้ประเทศไทยล่ะครับสถิติเป็นยังไงผมหายังไงก็หาไม่เจอเพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่ความจริงคือเมืองไทยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยกล้ารับความจริงงั้นจึงไม่ค่อยกล้าทำสถิติเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเปิดเผยตัวเองมากนักส่วนมากจะเก็บเอาไว้ในใจนะครับจะมีบางคนที่เริ่มเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นเองแต่เราพอจะเห็นแนวโน้มได้จากปัจจุบันนี้สังคมไทยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองไปในภาคธุรกิจเนี่ยภาคธุรกิจทุกวันนี้จะมองว่าตลาดเกย์หรือตลาดเลสเบี้ยนเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วหลายบริษัทจงใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มเกย์หรือเลสเบี้ยนโดยเฉพาะเลยนะครับผมเคยทำธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมีเสื้อผ้าบางยี่ห้อที่หลายคนเผลอไปซื้อใส่เหมือนกันเนี่ยเขาทำตลาดเจาะจงกลุ่มเกย์เลยโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งผมไม่บอกยี่ห้ออะไรคือเขามองเป็นตลาดใหญ่มากเป็นตลาดที่กำลังซื้อสูงเพราะว่าอาจจะไม่แต่งงานไม่มีภาระมากเป็นตลาดของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงชอบแต่งกายงั้นเขาเจาะตลาดกลุ่มนี้หรือเราเห็นแม้ในละครจะต้องมีกลุ่มคนนี้อยู่ในฉากละครอยู่เสมอนะฮะและเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับเพราะเขามองว่านี่คือตลาดภาคธุรกิจมองในเชิงตลาดซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะมีการทุ่มเทงบประมาณเพื่อเจาะตลาดกลุ่มนี้แน่ๆจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับเกย์โดยเฉพาะหรือว่ามีสินค้าหรือบริการสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับหรือเราเห็นในภาคสังคมนะครับมีการพยายามผลักดันให้มีการรองรับเพศที่3หรือคำว่าเพศทางเลือกนะฮะพยายามผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาเคยได้ยินใช่ไหมครับเพศที่3เพศทางเลือกหรือถ้าเรามองไปในภาครัฐก็ถูกกดดันจากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มากก็น้อยในการทำนโยบายเพื่อจะตอบสนองกลุ่มคนเหล่านี้นะครับหรือในภาคศาสนาก็เช่นเดียวกันในเมืองไทยนะครับในภาคศาสนาสมมติว่าเรามองแคบลงมองกว้างในภาพศาสนามุมกว้างก่อนเราก็จะเห็นในทุกศาสนาก็จะมีปรากฏการณ์ของคนกลุ่มนี้อยู่ในทุกวงการในทุกศาสนาเราเห็นในศาสนาบางอย่างศาสนาที่มีผู้คนที่เป็นนักบวชก็อยู่ในสภาพของเกย์เลสเบี้ยนหรือเป็นกระเทยหรือเป็นคนที่แปลงเพศอยู่ในกลุ่มนั้นมองแคบลงมาในความเชื่อคริสเตียนในศาสนาคริสต์ก่อนทั้งคริสเตียนหรือว่าคาทอลิกก็มีปัญหานี้อยู่เหมือนกันแทรกอยู่ตลอดเวลาผมเคยไปทำรายการโทรทัศน์ที่ภาคเหนือเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีกลุ่มกระเทยกลุ่มเลสเบี้ยนเกย์เนี่ยเยอะมากและหลายคนก็มาอยู่ในโบสถ์ด้วยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยความเขาอาจจะด้วยความหวังดีหรือด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้มากนักเขาก็ไม่ได้มีการพยายามที่จะแก้ไขคนเหล่านี้แต่กลับกลายเป็นเปิดให้โอกาสในการทำอะไรหลายอย่างจนเขาเริ่มส่งอิทธิพลต่อหลายคนผมไปทำรายการมีคนที่แต่งหน้าผมเนี่ยเป็นคริสเตียนมากเลยนะฮะพูดจาภาษาพระเจ้าแต่เป็นกระเทยเต็มยศเลยแล้วเขาก็ไม่มีความรู้สึก
ปัญหาคือตรงนี้ปัญหาคือเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนนี่คือปัญหาปัญหาไม่ใช่ว่าเขาทำผิดนะฮะเพราะทุกคนทำบาปได้หมดแต่ปัญหาคือมันไม่เกิดความรู้สึกของการอยากจะเปลี่ยนชีวิตนี่คือปัญหานี่คือสภาพจริงในคริสตจักรผมเลยตั้งคำถามไว้ใน Facebook ว่าถ้าวันหนึ่งคริสตจักรของเรามีคนที่แปลงเพศเข้ามาเนี่ยเรารักเขาเราอยากให้เขารู้จักทางพระเจ้ารับความรอดแต่ทำไงให้เขาเติบโตขึ้นล่ะในการเดินกับพระเจ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือว่าต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างไหมเพื่อจะตอบสนองในการเดินกับพระเจ้านี่คือความยากของคริสตจักรเราจะห้ามเขาไม่ให้เข้ามาได้ไหมก็คงไม่ได้เพราะคริสตจักรเป็นที่สาธารณะใครทุกคนคือคนบาปพระเจ้าต้องการที่จะให้เขามาพบความรอดแต่คำถามคือเราจะรองรับยังไงมากกว่าเพื่อจะให้เขาได้เติบโตขึ้นในทางพระเจ้าไม่หายไปไม่หลงหายแต่ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมด้วยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อมานะครับสาเหตุของสภาพเพศที่ไม่ปกตินะครับเกิดจากอะไรบ้างนี่ผมรวบรวมจากทัศนะทั่วๆไปนะครับไม่ใช่แค่จากมุมมองคริสเตียนนะฮะจากทั่วๆไปเขามองว่าเกิดจากอะไรนะฮะอันแรกคือเกิดจากความวิปริตทางฮอร์โมนนะฮะความผิดปกติทางฮอร์โมนเพศอันนี้คือทัศนะทั่วไปนะครับเขามองแบบนี้มันก็เป็นในนี้มันเป็นความจริงที่ฮอร์โมนทำให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายเพราะคนเรามีฮอร์โมนเพศ2ฮอร์โมนในตัวใช่ไหมครับทั้งหญิงและชายในตัวแต่เมื่ออะไรมากกว่าเราก็จะปรากฏเพศเป็นตามนั้นในฮอร์โมนที่มากกว่างั้นทุกคนจึงมีความหญิงชายปนในตัวอยู่แล้วนั้นในบางคนเนี่ยมีความผิดปกติทางฮอร์โมนเขาก็เลยเกิดความผิดทางร่างกายด้วยทางร่างกายทางอวัยวะเพศหรืออาจจะผิดปกติทางหรือก็มีความอ่อนโยนมากเป็นพิเศษจะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนมากเป็นพิเศษเป็นไปได้เพราะความมากน้อยของฮอร์โมนไม่มีใครเหมือนกันผู้หญิงบางคนก็ห้าวเป็นพิเศษใช่ไหมห้าวเป็นพิเศษตัดผมสั้นแต่เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรนอกจากความห้าวเป็นพิเศษภาษาอังกฤษมีคำว่าfeminine กับ masculine masculine คือความเป็นชาย feminine คือความเป็นหญิงไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเพศอย่างเช่นผู้หญิงบางคนอาจจะมีความเป็น masculine คือมันมีความเป็นห้าวมีความห้าวอยู่ในตัวแต่เขาคือผู้หญิงนะฮะดังนั้นเนี่ยในเมื่อเราเอาทัศนะนี้มาเทียบกับทัศนะพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าฮอร์โมนแม้ทำให้มีผลต่อบุคลิกมีผลต่ออวัยวะแต่มันไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือจิตใจของการทรงสร้างแน่ๆเพราะพระเจ้าไม่ได้บรรจุทุกอย่างเอาไว้ในเพียงแค่ในตัวฮอร์โมนแต่พระองค์ทรงให้มีจิตวิญญาณของความเป็นหญิงและความเป็นชายอยู่ในชีวิตของเขาด้วยดังนั้นการที่บอกว่าเราเป็นกระเทยโดยกำเนิดจึงเป็นไปไม่ได้ในทัศนะของคริสเตียนเป็นไปได้ว่าเกิดมาอวัยวะเพศผิดปกติเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเกิดมามีจิตใจที่ห้าวหาญผิดปกติไม่เหมือนคนอื่นเขาละกันไม่ผิดแต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นไปได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะบรรจุจิตวิญญาณผิดมาให้เพราะพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดในการทรงสร้างของพระองค์นะครับสาเหตุที่สองที่มองกันนะครับคือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาวะทางครอบครัวนะครับครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากของความเป็นไปของการเติบโตของคนคนหนึ่งนะฮะอย่างเช่นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้มแข็งและอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนแอนะฮะเช่นพ่ออ่อนแอแล้วแม่เข้มแข็งขึ้นมามากกว่าพ่อบทบาทสลับกันผมรู้จักกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่เด็กแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็มีปัญหาเนี่ยเป็นเกย์นะฮะแล้วก็เป็นเกย์ควีนคือหมายความว่าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงใหเกย์คนที่เป็นเกย์คิงผู้ชายเนี่ยมาดูแลเขาเมื่อเราคุยกับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าต้นตอหนึ่งนะครับคือมาจากตอนเด็กเลยเขาโตมาในครอบครัวที่แม่เนี่ยเป็นผู้นำเลยแม่ดุมากแล้วแม่เนี่ยเหมือนกับสั่งทุกคนในบ้านรวมทั้งพ่อด้วยคือพ่อเนี่ยทำตามอย่างเดียวไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นแล้วแม่ดุมากแล้วเขารู้สึกกลัวแม่มากพอเขาโตมาเนี่ยเขาก็เลยเกิดในภาวะที่เขาก็เลยกลายเป็นผู้ชายที่ไม่มีความมั่นใจในความเป็นผู้ชายเพราะเขาไม่เห็นตัวอย่างของความเป็นผู้ชายที่มาจากพ่อของเขา
นะฮะหรืออีกกรณีหนึ่งคือครอบครัวแตกแยกซึ่งเราเห็นค่อนข้างจะมากกว่าสมควรว่าครอบครัวแตกแยกเด็กคนนี้ต้องอยู่กับคนในคนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวลูกต้องลงเอยกลายเป็นคนผิดปกติทางเพศไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นถ้าเลี้ยงดูได้ไม่ดีตอนนี้มีความพยายามจะใช้คำว่าโปรโมทก็ได้นะฮะโปรโมทค่านิยมการเลี้ยงเดี่ยวคือไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีสามีภรรยาก็ได้มีลูกเองได้สมมติผู้หญิงก็มีลูกได้ไปหาอสุจิจากใครหรือคนที่รู้จักกันแล้วก็ทำให้ตัวเองท้องแล้วก็คลอดมาแล้วก็เลี้ยงเองได้หรือแต่งงานกันก็แยกกันได้ง่ายๆเพราะว่าไม่แคร์เราเลี้ยงเองได้เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะฮะปัญหาคือมีความรู้สึกพยายามจะให้เกิดค่านิยมนี้ในหมู่ผู้หญิงว่าทำไมฉันต้องตกเป็นเบี้ยล่างต้องมาพึ่งสามีในการเลี้ยงลูกก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่สนใจสามีไม่สนใจความเป็นครอบครัวนะครับเป็นไปได้ว่าปัญหาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดเด็กที่โตขึ้นมาก็อาจจะมีความไม่เห็นตัวอย่างที่ครบถ้วนหรือชัดเจนมากเพียงพอนะครับหรือถ้ายิ่งร้ายกว่าคือในกรณีที่เด็กเริ่มโตขึ้นมาแล้วเห็นภาพของสามีภรรยาหรือพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันแตกแยกกันปากเสียงกันเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บภาพนี้ลงไปในใจเลยนะครับและในทางจิตวิทยาเขาก็พบว่าปัญหาของคนเนี่ยจำนวนมากเลยนะฮะส่วนมากเลยเนี่ยเริ่มต้นมาในครอบครัวเริ่มต้นมาในครอบครัวเลยนะครับครอบครัวทำอะไรบางอย่างแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอยู่ในช่วงของการหล่อหลอมจิตใต้สำนึกของเราช่วงเป็นวัยเด็กมากๆอาจจะประมาณสัก2 3ขวบ4 5ขวบเนี่ยอยู่ในการหล่อหลอมสิ่งที่มันอยู่ติดจิตใต้สำนึกงั้นสิ่งที่กระทบเข้ามามันจะฝังลึกลงไปข้างในและบางทีไม่รู้ตัวว่าเป็นแบบนั้นพอโตขึ้นมาก็มีอาการบุคลิกแบบนั้นออกมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งมันเกิดจากสิ่งที่มันถูกฝังลงมาตั้งแต่ตอนวัยเด็กก็คือเกิดที่ไหนล่ะก็เกิดจากครอบครัวไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งที่3นะครับที่เป็นสาเหตุนะครับคือการเลี้ยงดูผิดเพศนะครับเลี้ยงดูผิดเพศนี้เราพบบ่อยนะครับเป็นค่านิยมของครอบครัวนะเช่นครอบครัวคนจีนเนี่ยอยากได้ลูกชายมากกว่าลูกสาวบางทีก็เลี้ยงผู้หญิงแบบผู้ชายผิดเพศเลี้ยงดูผิดเพศนะครับประการที่4นะครับคือความรู้สึกกดดันทางเพศนะครับมีความกดดันอย่างเช่นอยู่ในติดคุกซึ่งคุกก็มีแต่ชายล้วนหรือหญิงล้วนอยู่แล้วนะฮะถูกกดดันในความรู้สึกอยู่ในช่วงสงครามนะครับหรือในสถานกักกันซึ่งไม่มีการตอบสนองทางเพศจะให้บริการอยู่แล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วถูกกดดันจนอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนไปรักชอบเพศตรงข้ามเพศเดียวกันได้นะครับประการที่5นะครับถูกชักชวนนะครับอย่างเช่นจากเพื่อนนะกลุ่มเพื่อนหรือว่าจากสื่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็จะเห็นนักเรียนโรงเรียนชายล้วนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เด็กนักเรียนโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นกระเทยชายล้วนนะครับกลายเป็นกระเทยคำถามคือเป็นได้ยังไงในเมื่อตอนเด็กๆยังดีๆอยู่เลยแน่นอนมันมีอิทธิพลจากครอบครัวทำบางอย่างจนเขาตกไปในใจและถูกแรงเสริมจากเพื่อนที่เกิดการชักชวนผมเรียนจบโรงเรียนชายล้วนผมจะพอเห็นภาพนี้ดีนะฮะว่าจะมีคนเด็กบางคนที่ถูกเพื่อนทิ้งไม่มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเขามีบุคลิกบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ยอมรับถูกจากเพื่อนๆเช่นดูอ่อนแอดูหงอดูเงียบดูอ่อนโยนเป็นพิเศษแต่คนที่ยอมรับเขาคือกลุ่มกระเทยซึ่งมีความเหนียวแน่นในความเป็นเพื่อนมากจะไปไหนไปกันกีดการ์ดด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันมีความเป็นเพื่อนสูงซึ่งทุกคนต้องการเพื่อนงั้นจึงไม่แปลกที่จะมีบางคนที่ไปอยู่ในกลุ่มนั้นโดยเป็นเพียงการชักชวนแล้วก็คล้อยตามไปทั้งที่จริงๆแล้วเขาตอนเด็กๆเขาก็ไม่ได้เป็นนะครับซึ่งผมเจอเพื่อนในร่วมรุ่นผมเนี่ยหลายคนเลยนะครับซึ่งเด็กๆมายังเป็นผู้ชายอยู่ดีๆโตมาอีกหน่อยนึงอ้าวกลายเป็นกระเทยไปแต่ก็พบว่าบางคนก็กลับเป็นชายปกติเหมือนกันกลับมาเป็นปกติได้เหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่แสดงว่าเป็นการชักชวนนะครับประการที่6นะครับเกิดจากอะไรเกิดจากความการผิดหวังในเพศตรงข้ามนะซึ่งตรงนี้ก็เกิดในวัยเด็กอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยผิดหวังกับพ่อ
ที่ไม่ดูแลครอบครัวนะฮะเช่นก็โตมาในบ้านที่พ่อไม่ดูแลครอบครัวเลยนะครับพ่อทำร้ายร่างกายแม่หรือทำร้ายตัวเขาด้วยเนี่ยเขาจึงโตขึ้นมาแล้วไม่อยากมีสามีเพราะเขารู้สึกว่าไม่ผู้ชายไม่ดีอ่ะผู้เขาเห็นภาพพ่อเขาไม่ดีทุกอย่างไม่ดีโตมาแล้วไม่อยากเป็นสามไม่อยากมีสามีเลยหันตัวเองกลายเป็นดี้เพื่อจะไปคบกับทอมเพราะรู้สึกว่าทอมเนี่ยอ่อนโยนกว่าผู้ชายปลอดภัยกว่าอ่อนโยนกว่าเข้าใจเขามากกว่าแล้วไม่ถูกทำร้ายเหมือนที่เขาเห็นในภาพในวัยเด็กที่พ่อทำร้ายแม่เขาเขาจึงปฏิเสธการอยู่กับเพศตรงข้ามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือมีคนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงนะฮะว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเขาโตมาในครอบครัวที่เห็นภาพพ่อเนี่ยเจ้าชู้สุดๆเลยเจ้าชู้มากๆเลยนะฮะแต่แม่เนี่ยก็ยังเชื่อใจพ่อแบบไม่สงสัยอะไรเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยรู้ความจริงตลอดแต่แม่เนี่ยไม่สงสัยพ่อมั่นใจตลอดเวลาสุดท้ายเนี่ยแม่เขาก็สะเทือนใจเมื่อมารู้ความจริงทีหลังว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อแม่เลยแม้แต่น้อยนะฮะหลอกมาตลอดเวลาเนี่ยพอผู้หญิงที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมีกลายเป็นคนที่คาดหวังความซื่อสัตย์จากสามีเนี่ยสูงมากเลยแล้วก็ผิดหวังอย่างรุนแรงมากด้วยเมื่อมีความรู้สึกว่าสามีไปไม่ถึงมาตรฐานของเขาในความซื่อสัตย์อันนี้ก็เกิดจากครอบครัวอีกละว่าเขามีความผิดหวังกับอะไรบางอย่างแล้วมันจึงตกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาแล้วมันก็ออกมาโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นบุคลิกขี้ระแวงขี้หึงหรือว่าไม่ไว้ใจคนนะครับนะอันนี้คือ6สาเหตุโดยทั่วไปที่มองกันนะครับว่าเกิดทำไมถึงเกิดมีความผิดปกติในทางเพศกลายเป็นคนที่มีความไม่ชายจริงและไม่หญิงแท้นะครับหัวข้อต่อมาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเพศสภาพที่ไม่ปกติเนี่ยจะเป็นเกย์เลสเบี้ยนไบเซ็กชวลหรือว่าจะเป็นแบบถ้ำมองหรือว่าเป็นพวกที่อะไรก็ตามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาต่อไปถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการมันได้อย่างดีนะครับอันแรกก็คือมันจะเกิดความสับสนแน่ๆนะฮะเกิดความสับสนแล้วก็เกิดการล่มสลายของสถาบันครอบครัวไม่มากก็น้อยนะครับไม่ช้าก็เร็วแน่ๆนะครับเมื่อนิยามของคำว่าครอบครัวเนี่ยถูกท้าทายและถูกบิดเบือนนะครับไม่นานมานี้มีในสังคมมีกลุ่มคนหนึ่งก็พยายามจะผลักดันนิยามใหม่ของคำว่าครอบครัวนะครอบครัวไม่ได้แปลว่าต้องเป็นชายหญิงเท่านั้นละชายชายก็ได้หญิงหญิงก็ได้นิยามใหม่ซึ่งมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่มันจะมีผลกระทบต่ออนาคตเลยการสั่นคลอนในเรื่องของครอบครัวเลยนะครับไม่นานนี้ก็มีพยายามมีผมดูสำนักข่าวหนึ่งเขาก็ไปมีบอกว่ามีงานวิจัยหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่ามุกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้ผลกับคนที่ไม่ได้มองรายละเอียดบอกว่างานวิจัยหนึ่งชี้ว่าซึ่งวิจัยอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยพูดนักวิจัยหนึ่งชี้ว่าลูกเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่แม่พ่อแม่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยจิตใจของเด็กคนนี้จะอ่อนโยนมีความมั่นใจในตัวเองและมีคุณภาพที่ดีกว่าเด็กที่โตขึ้นมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นชายและหญิงซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ไปทั่วเลยแล้วก็มีสำนักข่าวไทยอันหนึ่งซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ผมก็ไม่ค่อยชอบเลยในหลายรายการของเขาเนี่ยก็เอามาเผยแพร่ว่าโอ้เป็นข่าวที่ดีมากเลยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยกับความเสมอภาคทางเพศเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งยืนยันแล้วว่าเด็กไม่จำเป็นต้องมีพ่อแม่เป็นชายหญิงก็ได้เขาก็โตเป็นมีคุณภาพได้อันนี้มันทำให้เกิดปัญหาในอนาคตระยะยาวเมื่อพ่อไม่ใช่ผู้ชายแม่ไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยเด็กจะโตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือชายอะไรคือหญิงอะไรคือเรียกว่าพ่ออะไรเรียกว่าแม่จะสับสนในความเป็นตัวเองแน่ๆนะฮะคุณค่าของตัวเองเผลอๆจะน้อยลงเพราะเขาจะเป็นอะไรเขายังไม่รู้เลยโตมาฉันเป็นอย่างที่ฉันเกิดมาหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้โตมาจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่มั่นใจเด็กจะโตขึ้นมาโดยที่เขาอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเขาเองซะด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือปัญหาแรกนะครับปัญหาที่สองที่เกิดขึ้นคือการสืบเผ่าพันธุ์นะฮะและการดำรงอยู่ของมนุษย์ในระยะยาวจะมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะจะไม่จะมีปัญหาของคนที่ไม่แต่งงานกันหรืออยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่ได้ชายหญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาในการตั้งครรภ์ตอนนี้ก็มีความพยายามในการ
เอาวิทยาศาสตร์มาช่วยใช่ไหมครับเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยในการช่วยให้ผู้หญิงที่เป็นทอมเลสกับที่แต่งงานกันเนี่ยแล้วก็ตั้งครรภ์ได้นะฮะก็มีความพยายามหรือผู้ชายตั้งครรภ์ก็มีความพยายามมาแล้วเหมือนกันตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยก็มีงานวิทยาศาสตร์หนึ่งออกเผยแพร่ในนิตยสารวิทยาศาสตร์นะครับว่าการทำผู้ชายตั้งครรภ์ได้คือการทำมดลูกเทียมขึ้นมาเพื่อผมเชื่อว่ามันไม่พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นตอนที่สร้างหอบาเบลงั้นผมจึงเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆนะฮะที่มีการทำมดลูกเทียมให้กับผู้ชายที่แปลงเพศแล้วจนเขาสามารถตั้งท้องได้นะคงมีแน่ๆไม่นานนี้แต่จะมีปัญหาต่อไปในการดำรงอยู่ของมนุษย์เมื่อมีความไม่ปกติของเพศนะครับแล้วก็มีปัญหาการอุ้มบุญซึ่งท่านคงเคยเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆเป็นการหาการอุ้มบุญการค้าขายมนุษย์ที่ฝากตั้งท้องแล้วก็ค้าขายกันท้องละแสนบางท้องละ200,000บางที่เป็นการเก็บค่าหัวคิวกลายเป็นธุรกิจการค้ามนุษย์แบบหนึ่งในรูปของการอุ้มบุญซึ่งชื่อมันดูดีแต่จริงเบื้องหลังมันเป็นการทำธุรกิจแบบหนึ่งรับจ้างแล้วก็เอาไปขายนะครับปัญหาที่3คือปัญหาโรคติดต่ออันเกิดจากการร่วมเพศที่ไม่ปกตินะครับปัญหานี้เกิดขึ้นไปแล้วคือโรคเอดส์นะฮะโรคเอดส์เกิดเท่าที่มีคนเช็คมาได้คือเกิดจากการมีอะไรกับลิงใช่ไหมครับในแอฟริกาจนเกิดเป็นเชื้อนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากมนุษย์มันต่อกันเกิดจากคนกับลิงก็เลยเกิดเป็นเชื้อนี้แล้วก็เอามาเริ่มมีการแพร่ระบาดมาเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเท่าที่เช็คดูนะครับก็เป็นโรคเอดส์หรือโรคต่างๆที่เกิดจากการร่วมเพศอย่างไม่ปกติการใช้อวัยวะอื่นที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ก็ทำให้เกิดโรคภัยมากมายตามมาเยอะแยะมากมายในหมู่ของเกย์ลักร่วมเพศก็เกิดโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้อวัยวะอย่างไม่ปกติตามที่พระเจ้าสร้างมาให้เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ก็เกิดโรคนานับประการขึ้นมานะครับแล้วก็ปัญหาที่4ที่เป็นปัญหาระยะยาวคือมันจะมีโอกาสลุกลามไปยังปัญหาอื่นนะฮะมีบทเรียนราคาแพงนะครับของแคนาดานะครับที่เขาต้องจ่ายเพราะเขาเริ่มต้นไปแล้วนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยแคนาดาเคยมีการอนุญาตให้มีการแต่งงานกันได้ของเพศเดียวกันคือเขาทำมาล่วงหน้าแล้วนะฮะเขาทำมาค่อนข้างจะก้าวหน้ามาก่อนเพื่ออะไรคือ10ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าสภาแคนาดาเนี่ยก็ผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อ10ปีที่แล้วตามกระแสนิยมและรำแรงกดดันของกลุ่มรักร่วมเพศซึ่งเกิดผลกระทบตามมาในภาคส่วนต่างๆในสังคมนะครับเช่นคริสตจักรถูกห้ามสอนเรื่องนี้นะฮะเพราะเป็นกฎหมายเนี่ยว่าต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนโบสถ์ถูกห้ามสอนเรื่องรักร่วมเพศผู้นำในคริสตจักรหลายแห่งถูกดำเนินคดีเพราะว่าสอนว่ามีเพียงแค่2เพศถูกฟ้องเลยว่าถ้าผมสอนว่ามีชายหญิงเท่านั้นเนี่ยผมถูกฟ้องเลยถ้าอยู่ในแคนาดาห้ามพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีกฎหมายรองรับว่ามีเพศที่3 4 5ได้ไม่ได้มีแค่2เพศนะครับแล้วก็คริสตจักรก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจัดงานแต่งงานให้คู่รักร่วมเพศด้วยถ้าผมสมาชิกในโบสถ์เป็นรักร่วมเพศแล้วให้ทางโบสถ์จัดงานแต่งงานให้แล้วทางโบสถ์ปฏิเสธเราถูกดำเนินคดีเลยเพราะถือว่าไม่เคารพสิทธิอันนี้เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับเด็กๆต้องถูกสอนเรื่องเพศเดียวกันเนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบเมื่อมีกฎหมายนี้ออกมาเพราะถือว่ามีผลต่อการเปลี่ยนหลักสูตรของเด็กตั้งแต่ตอน4ขวบนะครับไม่นานมานี้เนี่ยลูกผมเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่เป็นของแคนาดานะฮะปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริงตามนั้นเลยนะฮะอยู่ๆในห้องเรียนเนี่ยเขาคงมีการคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีการคุยกันลามไปถึงเรื่องของรักร่วมเพศวันหนึ่งลูกชายผมกลับบ้านมาแล้วบอกว่าป้าเนี่ยเห็นคุณครูบอกว่าชายแต่งงานกับชายได้ผมถามฟังมาจากไหนบอกคุณครูพูดผมก็เลยไม่ยอมผมก็เลยอีเมลไปหาคุณครูเลยนะฮะอีเมลไปหาแล้วว่าอยู่พูดอย่างนี้ได้ยังไงในมิติของโลกมันก็ไม่ได้เป็นการยอมรับอย่างสากลนะและในมิติของความเชื่อครอบครัวเราเป็นครอบครัวคริสเตียนผมเขียนไปอย่างนั้นเลยนะโอ้โหเขียนไปเต็มเหนียวเลยนะฮะเราไม่ยอมรับเรื่องนี้เป็นอันขาดแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะออกจากปากของคนที่เป็นครูแล้วเรื่องนี้ไม่ควรถูกสอนในห้องเรียนต่อหน้าเด็กทุกคนแล้วเด็กยังเด็กเกินกว่าจะรับรู้เรื่องพวกนี้โรงเรียนมีหน้าที่ในการสอนเรื่องความถูกต้องไม่ใช่สอนเรื่องความผิดแล้วชี้ทางให้เด็กทำผิดผมเขียนอีเมลไปหาเขา
ก็รอลุ้นว่าเป็นยังไงผมตั้งใจว่าถ้าเขาไม่ขอโทษผมจะให้ลาออกเลยถ้าเขาไม่ขอโทษนะฮะผมจะให้ลาออกจากโรงเรียนแล้วผมจะไปบอกผู้อำนวยการว่าคุณทำผิดแรงมากมาสอนลิงในห้องเรียนได้ยังไง ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องลาออกนะฮะคืนนั้นเลยคุณครูอีเมลมาขอโทษเลยว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจมันไม่อยู่ในหลักสูตรเขาเผลอพูดไปหน่อยเหมือนปล่อยให้การสนทนามันลุกลามจนเป็นการสนทนาอะไรกันจนมันเกินกว่าหลักสูตรแล้วเขาเคารพในความเชื่อของครอบครัวของเราว่าครอบครัวของเราไม่เชื่อเรื่องนี้เขาเคารพเขาขอโทษจริงๆเขาจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดในชั้นเรียนของเขาขอให้ผู้ปกครองมั่นใจและสบายใจว่าเขายอมรับแล้วยอมรับผิดแล้วเขาขอโทษแล้วเขาขอแก้ตัวให้ดีขึ้นผมก็โอเคงั้นให้เรียนต่อไปได้นะแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอ๋อผมเพิ่งเคยเจอจริงด้วยแฮะเด็กตอน4ขวบเจอลูกผม6ขวบตอนที่เรียน6ขวบเกือบ7เนี่ยก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันครูเขาก็อาจจะถูกปลูกฝังมาเมื่อ10ปีที่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเขาก็เอามาพูดในห้องเรียนเขาอาจจะไม่ตั้งใจว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือไม่แปลกแต่เขาก็พูดออกไปแล้วนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาคือก็เกิดปัญหาว่าในแบบเรียนของแคนาดาเนี่ยต้องมีเรื่องของพ่อลูกกับแม่ลูกด้วยแทนที่จะเป็นพ่อแม่ลูกอย่างที่ควรจะเป็นต้องถูกเปลี่ยนหลักสูตรแล้วก็นิยามของครอบครัวการแต่งงานถูกท้าทายใหม่นะฮะจากเปลี่ยนจากคำว่าครอบครัวคือการแต่งงานคือความสัมพันธ์และผูกพันลึกซึ้งระหว่างชายและหญิงนะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นการบรรลุเป้าหมายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ตัดคำว่าชายหญิงเปลี่ยนเป็นคำว่าผู้ใหญ่แทนซึ่งก็หมายถึงชายหรือหญิงก็ได้นะครับและต่อมาเนี่ยชาวแคนาดาจำนวนมากก็เริ่มเรียกร้องให้สามารถแต่งงานกับผู้ชายหรือผู้หญิงได้มากกว่า1คนมีเหตุผลว่าเขาบอกว่าในเมื่อการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยซึ่งผิดหลักศาสนาคริสต์ยังได้รับการยอมรับทางกฎหมายดังนั้นการแต่งงานซ้อนกับหลายๆคู่ซึ่งถือผิดหลักศาสนาคริสต์เหมือนกันก็น่าจะได้รับการยอมรับด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมมันเริ่มลามไปสู่ปัญหาที่2ละจากปัญหาที่1ก็ไปสู่ปัญหาที่2คือแต่งงานได้หลายๆคนโดยอ้างว่าในเมื่อคุณทำความผิดอันนี้ได้ฉะนั้นก็ต้องทำความผิดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะยาวและระยะสั้นนะครับทีนี้มาดูทัศนะของพระคัมภีร์ต่อเรื่องเพศนะครับพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้บอกทุกรายละเอียดของความผิดปกติทางเพศนะฮะพระคัมภีร์ไม่ได้มีคำว่าเกย์ไม่ได้มีคำว่าเลสเบี้ยนหรือกระเทยอะไรทั้งสิ้นแต่พระคัมภีร์ได้ให้ความคิดที่มากเพียงพอที่เราจะสามารถตอบคำถามตัวเองตอบคำถามคริสตจักรตอบคำถามเพื่อนตอบคำถามต่อสังคมได้บนจุดยืนที่ชัดเจนว่านี่คือจุดยืนที่เรายืนอยู่นะครับประการแรกคือพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเท่านั้นนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นชายหรือหญิงเท่านั้นไม่มี3ไม่มี4นะครับปฐมกาลบทที่1ข้อ27นะครับบอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระองค์ของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงไม่มีชายหญิงและอื่นๆไม่มีนะครับชายและหญิงจบแค่นั้น man and woman ภาษาละติน woman woo แปลว่าออกมาจาก man คือออกมาจากผู้ชายคือซี่โครงที่พระเจ้าดึงออกมาเนี่ยออกมาจากผู้ชายจบแค่นั้นผู้ชายและผู้หญิงนะครับประการที่2ที่พระเจ้าพระคัมภีร์ให้กรอบเราไว้คืออะไรคือการร่วมเพศที่ไม่เป็นตามธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างล้วนเป็นบาปมันไม่เกี่ยวกับว่าละเมิดสิทธิ์ของใครหรือไม่แต่มันผิดอย่างที่พระเจ้าได้ออกแบบเอาไว้มันคือความบาปแล้วทั้งสิ้นนะครับเลวีนิติบทที่18ข้อ22ถึงข้อ23นะครับพระคัมภีร์บอกว่าห้ามผู้ชายหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเช่นเดียวกับหลับนอนกับผู้หญิงนะฮะเป็นสิ่งพึงรังเกียจห้ามสมสู่กับสัตว์ซึ่งทำให้ตนทำตนให้เป็นมลทินเพราะมันและห้ามผู้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์การกระทำแบบนี้เป็นเรื่องวิปลาสนี่คือถ้อยคำจากพระคัมภีร์ซึ่งเราไปปรับปรุงให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คือคำที่ตรงไปตรงมานะครับฉะนั้นการร่วมเพศที่ไม่เป็นปกติตามธรรมชาติซึ่งพระเจ้าออกแบบไว้ล้วนเป็นความบาปชายกับชายหญิงกับหญิงสมสู่กับสัตว์บางคนบอกว่าหญิงกับหญิงไม่ผิดเพราะไม่ได้มีการสอดใส่อวัยวะเพศต่อกันไม่เหมือนผู้ชายกับผู้หญิงทัศนะการร่วมเพศไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การอวัยวะสอดใส่กัน
แต่หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหรือโดยภาวะใดก็ตามนะครับงั้นสิ่งที่กระทำโดยผิดธรรมชาติที่พระเจ้าออกแบบไว้เป็นความผิดบาปนะครับประการที่3นะครับมีการลงโทษสำหรับการร่วมเพศที่ไม่ถูกต้องด้วยแน่นอนพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนในโลกนี้และพระองค์ทรงรักเราทุกคนต่อให้เราจะเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์พระเจ้าก็ทรงรักเราแต่ก็มีความจริงหนึ่งคือมีการลงโทษสำหรับการร่วมเพศที่ไม่ถูกต้องด้วยเลวิติบทที่20นะครับข้อ13 15แล้วก็16บอกว่าชายใดนอนกับผู้ชายเหมือนอย่างกับผู้หญิงทั้งสองคนทำผิดในสิ่งอันพึงรังเกียจทั้งสองคนนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายแน่ๆที่พวกเขาต้องตายนั้นพวกเขาเองเป็นผู้รับผิดชอบถ้าชายใดสมสู่กับสัตว์ชายนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายแน่ๆจงขว้างสัตว์นั้นเสียให้ตายถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์และสมสู่กับมันจงฆ่าหญิงนั้นและสัตว์นั้นเสียให้ตายทั้งสองต้องถูกลงโทษถึงตายแน่ๆที่ทั้งสองต้องตายนั้นทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบพี่น้องจะเห็นว่าในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้าบัญญัติกฎเกณฑ์ไว้เข้มงวดมากนะฮะแน่นอนว่าเราคงใช้วิธีนี้ในยุคปัจจุบันไม่ได้เราคงจะไม่ไปฆ่าใครทิ้งไม่ได้แต่เราคงพอจะเห็นความรุนแรงที่พระเจ้าตั้งเอาไว้เหมือนกันใช่ไหมว่าเมื่อทำสิ่งนี้พระเจ้าให้โทษนั้นถึงตายทีเดียวนะฮะซึ่งธรรมบัญญัตินั้นมีหน้าที่ในการบอกถึงมาตรฐานของพระเจ้าแต่พระเยซูและพระวิญญาณมีหน้าที่ในการช่วยเราให้ไปถึงมาตรฐานนั้นฉะนั้นอย่าลดมาตรฐานพระเจ้าลงมาเพียงเพราะเราอ่อนแอในความบาปให้เรามีมาตรฐานพระเจ้าไว้แล้วขอพระเยซูผู้ทรงไถ่เราขอพระวิญญาณผู้ทรงอยู่ในชีวิตของเราช่วยเราให้ไปถึงมาตรฐานนั้นในชั่วชีวิตของเรานะครับยูดาห์บทที่7นะครับบอกว่าสำหรับเมืองโสโดมเมืองโกโมราและเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศและมัวเมาในการวิถานจึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันดร์นั้นผู้เขียนยูดาห์ก็บอกชัดเจนแล้วว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับความผิดบาปนี้อย่างแน่นอนนะครับ1โครินธ์บทที่6ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าถ้าทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกล่วงประเวณีไม่รู้เคารพผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเปาโลพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเรารอดโดยการกระทำนะครับไม่ได้แปลว่าเรารอดโดยการทำดีเราจึงจะรอดแต่หมายความว่าถ้าเราอยู่ในความรอดแล้วแต่เราไม่ยอมออกมาจากความบาปเหล่านี้วันหนึ่งเราจะเสียความรอดอย่างแน่นอนถ้าเราอยู่ในความอยู่รับพระคุณความรักพระเจ้ารับความรอดแล้วแต่เรายังคงอยู่ในบาปเหล่านี้อย่างลุ่มเวณีไหว้ลูกเคารพผิดผัวผิดเมียโสเภณีชายแล้วล้มเพศหรือต่างๆมากมายขโมยโลภขี้เมากล่าวร้ายช่อโกงเนี่ยวันหนึ่งไม่ช้าไม่นานเราจะหลงจากทางพระเจ้าแน่เพราะความบาปกับพระเจ้าเข้ากันไม่ได้ไม่มีทางที่จะผสมกลมกลืนหนึ่งเดียวกันได้แน่โอเคอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เป็นเวลาแห่งพระคุณพระเจ้าอาจจะช่วยเราอาจจะมาโบสถ์หลายปีโดยที่เรายังคงติดอยู่ในความบาปแต่มันจะไม่ช้าไม่นานถ้าเราไม่กลับใจใหม่และให้พระเจ้ามาช่วยเรานะครับนี่คือทัศนะของพระคัมภีร์นะครับที่ทำให้เราพอจะเห็นแล้วล่ะว่าพระเจ้าหลักของพระเจ้าเรื่องเพศมีง่ายมาก1มีชายหญิง2มีการร่วมเพศตามปกติของชายและหญิงซึ่งพระเจ้าสงวนไว้ในครอบครัวเท่านั้นเพราะในนี้มีคำว่าล่วงประเวณีนั่นแปลว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยอยู่นอกชีวิตสมรสนั่นก็คือความผิดบาปที่ต้องกลับใจใหม่เช่นเดียวกันนะครับงั้นหลักการพระเจ้ามีง่ายมากนะคือ1มีเพศชายและหญิง2เพศสัมพันธ์มีไว้สำหรับครอบครัวและตามปกติของเพศชายและเพศหญิงนะครับแต่อะไรก็ตามในโลกของความบาปเรารับอิทธิพลของความบาปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับในโลกแห่งความบาปนี้เรารับอิทธิพลของความบาปไม่มากก็น้อยเราอาจจะหลงผิดเราอาจจะโฟกัสเสียไปแอบเหลมองผู้ชายบ้างทั้งนี้เราเป็นผู้ชายเราอาจจะโฟกัสเบลอไปแอบชอบผู้หญิงเพศเดียวกันบ้างหรือเราอาจจะพลั้งเผลอตกอยู่ในความบาปของการเพศสัมพันธ์นอกชีวิตสมรสเป็นไปได้ทุกคนก็เคยทำบาปทั้งนั้นไม่มีใครไม่เคยทำบาปพระเยซูยังเอามือเขียนที่ดินเลยตอนที่เขาจะเอาหินขว้างคนหญิงล่วงประเวณีพระเยซูว่าธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ก็เพื่อให้เราได้กลับใจใหม่มาหาพระเยซู
แล้วเมื่อหญิงนั้นกลับใจใหม่พระเยซูว่าจงไปตามทางของเจ้าเจ้าพ้นจากความบาปแล้วฉะนั้นหลักการพระเจ้าคือบาปคือบาปพระคุณคือพระคุณที่มาช่วยเราให้พ้นจากสภาพบาปนะครับงั้นพระเจ้าจะสามารถช่วยเราได้ถ้าเรายึดในหลักพระเจ้าและกลับใจใหม่เมื่อเราทำความผิดบาปและให้พระเจ้าช่วยเรามันมีทางออกเสมอสำหรับคนที่ปรารถนาให้พระเจ้าช่วยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มรักร่วมเพศเป็นเรื่องจริงว่าเราอาจจะไม่ค่อยพบความผิดทางเพศอื่นๆมากนักในรอบตัวเราคงไม่ค่อยเจอบ่อยหรอกที่มีเพศสัมพันธ์กับศพกับลัดคอออโตอีโรติกเราคงไม่ค่อยเจอน้อยแต่สิ่งที่เราเจอมากคือกลุ่มรักร่วมเพศนะครับแล้วก็เป็นความจริงว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะสามารถช่วยคนกลุ่มนี้ให้หลุดพ้นได้ผมคุยกับศรีบาลหลายคนเนี่ยต่างคนก็หนักใจไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ผมก็เคยเจอบางเคสที่เขามีชัยชนะมาแล้วเหมือนกันนะฮะและเป็นคนที่ผมรู้จักดีด้วยนะครับเขาก็เคยมีปัญหานี้ในวัยรุ่นแล้วเขาก็บังเกิดใหม่แล้วเขาก็ให้พระเจ้าช่วยเขาแล้วเขาก็หลุดพ้นจากปัญหานี้จริงๆแต่ถึงวันนี้เขายังไม่แต่งงานเลยเพราะเขาอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่เขาก็ไม่ได้ชอบผู้ชายแล้ว แต่เขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าต้องการกลับไปเป็นคนเก่าแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ทำใจได้ในการไปแต่งงานกับผู้หญิงเพราะอาจจะไม่เคยชินเขาก็เลือกอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตเขาซึ่งก็ไม่แปลกที่เราจะเป็นแบบนั้นเราอาจจะอยู่ในการต่อสู้ตลอดชีวิตก็ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้พระเจ้าช่วยก็ยังดีนะครับแสดงว่ามันมีชัยชนะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับประการแรกคือเราต้องให้เขามีชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะครับนะฮะนี่คือทางเดียวที่จะสามารถช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาได้นะครับชีวิตใหม่ในพระคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแท้จริงนะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17ข้อนี้พี่น้องท่องได้อยู่แล้วแล้วก็ชัดเจนมากไม่มีอะไรจะอธิบายมากกว่านี้อีกแล้วคือถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งเก่าๆคืออะไรก็คือสภาพจิตใจที่อยู่ในความบาปด้วยสิ่งเก่าๆไม่ได้รวมความถึงแค่จิตวิญญาณเก่าจิตใจเก่าชีวิตเก่าทั้งหมดมันล่วงไปแล้วแต่อย่างที่พี่น้องเคยเรียนไปแล้วหลายครั้งว่ามันเป็นภาพของดักแด้ที่ค่อยๆกลายเป็นจากหนอนเป็นดักแด้แล้วกลายเป็นผีเสื้อข้างในหนอนมันถูกใส่ DNA ใหม่เรียบร้อยแล้วตราบที่มันยังเชื่อว่ามันจะกลายเป็นผีเสื้อและตราบที่มันยังคงกินใบไม้อยู่มันจะกลายเป็นผีเสื้อแน่ๆฉะนั้นคริสเตียนที่กลับใจใหม่ตราบที่เขายังอยู่ในพระวจนะพระเจ้าตราบที่เขายังคงอยู่ในชีวิตที่ดีตราบที่เขายังยินยอมให้พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาวันหนึ่งเขาจะผ่านได้แน่ๆแต่ปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรคือหนอนท้อใจซะก่อนพลาดไม่ได้เราคงทำไม่ได้เราคงจะพ้นจากอันนี้ไม่ได้แล้วหนอนท้อใจ ท้อใจซะก่อนถูกความบาปมาทดลองใจแล้วก็พ่ายแพ้ซะก่อนจนไปไม่ถึงความเป็นผีเสื้อฉะนั้นเราต้องบอกเขาว่าชีวิตใหม่เนี่ยมีแล้วเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคุณมีชีวิตใหม่แล้วแต่จะนานแค่ไหนใช้เวลาแค่ไหนมันไม่อยู่ที่มนุษย์มันอยู่ที่คุณกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาสร้างและหล่อหลอมคุณเรื่อยๆประการที่2นะครับวิธีการในการช่วยเหลือนะครับไม่เพียงแต่ให้ชีวิตใหม่เขาอย่างแท้จริงนะครับกับตัวเองแท้จริง2คือความยินยอมพร้อมใจร่วมมือกับพระเจ้านะฮะเป็นบันไดขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงนะครับความยินยอมพร้อมใจร่วมมือกับพระเจ้าเป็นบันไดขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงโรม12ข้อ1ถึง2บอกว่าให้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าใช่ไหมถวายตัวคำนี้คำว่าบอดี้คำนี้ลงมันหมายถึงร่างกายจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ถวายจิตวิญญาณถึงร่างกายเลยนั่นคือคนที่ทำบาปในเรื่องเพศอยู่เนี่ยจงถวายร่างกายใหม่ซะอย่าเอาร่างกายไปถวายให้กับผีความบาปแต่ถวายให้กับพระเจ้าแทนนะฮะพระบาอันในสมัยเขียนพระคัมภีร์เนี่ยก็คือเวลาจะถวายบูชาพระบาอันก็คือต้องมีการร่วมเพศงั้นในรอบๆวิหารบาอันจะมีซ่องโสเภณีเยอะมากเลยเพราะว่าวิธีการในการที่จะบูชาพระบาอันคือการร่วมเพศต่อหน้ารูปปั้นงั้นมันจึงเหมือนเป็นมารมันจึงรู้ว่าความบาปทางเพศคือความบาปที่มันจะฝังลาก
แล้วก็กัดกินในใจคนได้ดีที่สุดงั้นจึงไม่แปลกที่เมื่อคนอยู่ในความบาปนี้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากและใช้ความร่วมมืออย่างสูงในการให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่บันไดขั้นแรกคือก็ต้องยินยอมก่อนถ้าเขาไม่ยอมไม่มีทางเปลี่ยนได้แต่เขาต้องยินยอมถวายตัวของเขาแด่พระเจ้านะฮะผมให้คำปรึกษาคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขามีปัญหาเป็นเกย์เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ยอมเพราะเขายังอยากอยู่ในความบาปเขายังหลงรักเขายังชอบอยู่ในความบาปนี้อยู่แต่มีวันหนึ่งเนี่ยเขาแมสเซจมาหาผมว่าเขารู้สึกทนตัวเองไม่ไหวแล้วเขามันแย่มากแล้วรู้สึกมันฟ้องผิดในใจอย่างมากเลยแล้วเขาไม่อยากจมในสภาพนี้ผมรู้ว่านี่คือมันจุดเริ่มต้นละผมก็ไม่รอช้ารีบนัดเขาเลยแล้วก็คุยกับเขาช่วยเขาพาเขามาอธิษฐานด้วยการช่วยเขาบอกเขาทุกวันขอให้ตื่นเช้ามานะครับส่งแมสเซจหาผมก่อนให้อ่านพระคัมภีร์แล้วแมสเซจมาหาผมว่าได้อะไรทุกเช้าห้ามทำอย่างอื่นก่อนตื่นเช้ามาห้ามคิดเรื่องอะไรไปดังขาดให้อ่านพระคัมภีร์แล้วส่งข้อความมาผมทุกเช้าผมจะรอรับทุกเช้าแล้วเขาก็ทำอย่างสัตย์ซื่อช่วงแรกเขาก็ต่อสู้มากเจอคู่ขาเก่ามาตามไปจีบตามไปหลับนอนเจอไลน์เข้ามาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยผมบอกเขาว่าให้เขาบล็อกให้หมดบล็อกให้หมดเลยนะครับเพื่อเขาจะหลุดพ้นจากปัญหานั้นเขาก็ร่วมมือคีย์มันคือความร่วมมือแต่เขาต่อสู้มากเลยเขาบอกว่าอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วผมอารมณ์ขึ้นบอกไม่เป็นไรผมก็หนุนใจเขาไม่เป็นไรก็ให้มันไปออกทางอื่นอย่าไปลงเอยทางบาปพาเขาไปสมัครเล่นกีฬารักบี้ให้มันแบบสู้เอาพลังไปเพราะว่าอารมณ์ทางเพศมันคือพลังมันคืออารมณ์แบบหนึ่งที่ต้องการการปลดปล่อยแต่การปลดปล่อยไม่จำเป็นต้องเป็นการร่วมเพศก็ได้เพราะไม่งั้นคนพิการคงต้องตายแน่ๆใช่ไหมมันมีการระบายทางอื่นก็ได้เหมือนกันทางการออกกำลังกายก็ได้ผมก็เลยไปลงรักบี้เลยมันโหดดีแล้วเขาก็ไปเขาโอ้โหจานโหดมากเลยผมถามว่ากีฬาได้ชอบบ้างผมชอบฟิตเนสครับผมไม่เอาฟิตเนสไม่เอาฟิตเนสไม่เอาฟิตเนสตัวดีเลยไม่เอาเหงื่อชุ่มๆอะไรเงี้ยไม่เอาออกมาจากฟิตเนสไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอากีฬาอะไรดีเล่นมันเล่นหลายๆคนไม่เล่นสองต่อสองไม่เอาเล่นหลายๆคนเลยผมเล่นรักบี้เป็นเอาเลยงั้นรักบี้เลยไปลงนักกีฬานักรักบี้แล้วเขาค่อยๆดีขึ้นจนที่ผ่านมาประมาณสักครึ่งปีละเขาไม่พลาดเลยนะครับครึ่งปีละแต่ผมบอกเขาให้เขารู้ตัวว่าถ้าแต่ผมไม่ได้ยุนะถ้าวันหนึ่งพลาดถ้านะแต่ขอร้องว่าอย่าเอาคำว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะตัวเล็กๆพอถ้าวันหนึ่งพลาดเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าคนเราพลาดได้แต่อย่างน้อยเทรนด์ดีขึ้นใช่ไหมจากเดิมเนี่ยพลาด5วันหรือรอด2วันกลายเป็นพลาด2วันรอด5วันตอนนี้คือ6เดือนไม่พลาดเลยเนี่ย6เดือนพลาด1ครั้งก็ดีกว่าเมื่อก่อนพลาดทุกวันใช่ไหมอะไรก็หนุนใจเขาก็ครับเขาแต่เขาก็ไม่พลาดนะเขาก็ไม่พลาดแล้วก็นั่งคุยผมก็พาภรรยาไปนั่งคุยด้วยแล้วก็คุยอยู่หลายรอบเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อยู่บทเรานะเขาอยู่บทอื่นผมก็พยายามไปช่วยเขาเพราะเรารู้จักกันแล้วก็ผมบอกเขาว่าวันหนึ่งถ้ารับพระเจ้าทรงช่วยอย่างสมบูรณ์แบบนะผมท้าทายเขานะบอกว่าอย่าอายที่จะต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนที่เป็นอย่างคุณนะเพราะคงมีอีกเยอะที่รอการช่วยเหลือจากคุณนะงั้นคุณอย่าอายเขาบอกโอ้จริงเหรออาจารย์ผมตายเลยผมเขินตายเลยบอกว่าผมเคยเป็นเกย์เนี่ยนะบอกเอานะไม่ต้องรีบตอบผมวันหนึ่งนะถ้าพระเจ้าเปลี่ยนคุณอย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณแต่งงานนะมีลูกเรียบร้อยดีเนี่ยคุณอย่าลืมนะพระเจ้าทรงทำเพื่อคุณเนี่ยคุณลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนอื่นไหมเขาก็ผมจะพยายามครับแต่เขาก็รับปากว่าเขาจะพยายามจริงๆแล้วก็ข่าวดีไม่นานนี้เขาแอบชอบผู้หญิงละเขาบอกอาจารย์ผมมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรผมก็ตกใจเรื่องอะไรเหรอผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งเหรอข่าวดีที่ข่าวดี ข่าวดีถามว่าใครอะใครอะเขาก็บอกชื่อผมโอเคจะไปเช็คให้นะจะไปเช็คทราฟฟิกให้ว่าจราจรมันคล่องตัวหรือว่าชนกันยังไงบ้างก็ไปเช็คให้บอกว่าก็ยังไม่ค่อยคล่องตัวนักแต่ไม่เป็นไรอย่างเนี้ยวันหนึ่งต้องดีแน่ๆเลยนะคนหนุนใจเข้าไปไม่เป็นไรยังอายุไม่มากนะไม่เป็นไรยังก็เป็นข่าวดีว่าเขาชอบผู้หญิงแล้วนะฮะก็หวังว่าเขาจะวันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดเผยตัวเองแล้วก็บอกว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยทุกคนที่อยู่ในสภาพนี้ซึ่งจะช่วยคนได้อีกนับไม่ถ้วนเลยนะฮะประการที่3นะครับ
พระวจนะพระเจ้าจะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นจนมีชัยชนะในที่สุดผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมผมให้เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเลยนะฮะแล้วแม่เสมาหาผมทุกเช้าด้วยผมไม่เอากลางคืนนะเอาทุกเช้าเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันคืออาจจะทำบาปมาแล้วทั้งวันก็ได้ไงแล้วก็มากลับใจใหม่กลางคืนไม่เอาผมเอาตอนเช้าเลยเพื่อให้พระวจนะพระเจ้าดักไว้เลยตั้งแต่เช้านะครับ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17นะครับข้อนี้เราคงคุ้นเคยดีนะครับอ่านว่าอะไรครับพระเมื่อแล้วการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนใช่ไหมการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างฉะนั้นพระคำพระเจ้าจะสามารถค่อยๆชำระล้างเขาได้นะครับฉะนั้นให้เขามาอยู่ในพระวจนะให้ได้ถ้าคนประเภทนี้นะครับสี่นะครับวิธีการช่วยเหลือประการที่สี่ชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เขามีกำลังดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมตลอดไปนะฮะชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยให้เขามีกำลังเพราะมนุษย์อยู่กับคนตลอดเวลาไม่ได้ผมอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ได้แต่พระวิญญาณอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงได้นะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านเห็นไหมแล้วท่านเป็นผลต่อกันใช่ไหมดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเราจะเริ่มตายด้านต่อบาปมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอยู่ใต้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบาปจะล่อลวงเราได้ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นจนเราเป็นเหมือนคำนี้ภาษาเดิมมันหมายถึงศพเลยมันเป็นเหมือนกับศพที่ไม่ตอบสนองต่อการมากระตุ้นใช่ไหมเราจะด่าศพยังไงศพก็ไม่โกรธถูกไหมเราจะเอาหนังโป๊ฉายให้ศพดูศพก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะมันตายแล้วพระมีตอนนี้บอกงี้จริงๆว่าเมื่อเราอยู่ใต้พระวิญญาณเราจะเป็นเหมือนกับไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเหมือนเราได้ตายไปแล้วไม่มีอะไรมายั่วยุเราได้ต่อไปเงื่อนไขคือเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการที่5นะครับเราต้องช่วยเขาในการปรับบริบทชีวิตของเขาเนี่ยให้ห่างไกลจากสิ่งเร้าของชีวิตเก่านะครับเราต้องปรับบริบทชีวิตของเขาเนี่ยให้ห่างไกลจากสิ่งเร้าของชีวิตเก่านะครับเพราะบริบทจะมีผลกระทบต่อเขาไม่มากก็น้อยเมื่อเขาถูกยั่วยุถูกชักจูงจากสิ่งเร้าในทางเพศเนี่ยเขาอาจจะพลาดได้แน่ๆไม่ช้าก็เร็วนะครับเราต้องช่วยเขาในการปรับบริบทชีวิตนะครับมัทธิวบทที่5บทที่6นะครับข้อ13บอกว่าและขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายพระคัมภีร์นี่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยพระเยซูไม่ได้อธิษฐานว่าขอช่วยให้ข้าพระองค์มีกำลังในการชนทุกการทดลองไปท้าทายทุกการทดลองไม่ใช่แต่บอกว่าให้ข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายก็คือให้สามารถหลีกหนีจากความชั่วร้ายไปได้ฉะนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราเนี่ยไปเที่ยวท้าทายความบาปไปเปิดหนังโป้ว่านี่ไงเราท้าทายสิ่งชั่วร้ายเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยจากการดูหนังโป้นี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่หลักพระเจ้าหลักพระเจ้าคือออกมาจากสิ่งชั่วร้ายนั้นนะฮะไม่ใช่เอาตัวเข้าไปในสิ่งชั่วร้ายนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราอ่อนแอเรื่องอะไรเราก็ต้องออกจากบริบทของเรื่องนั้นนะฮะอย่างน้องที่ผมให้กับปรึกษาอยู่เนี่ยผมก็บอกเขาว่าในคอมพิวเตอร์มีอะไรเหลืออยู่ที่มันไม่ดีล้างทิ้งให้หมดลงใหม่หมดเลยอย่าเหลืออะไรเป็นติดอยู่ในเครื่องเป็นอันขาดนะฮะแล้วก็จำกัดเวลาในการเข้าเว็บไซต์ของเขาเพราะว่าเว็บไซต์มันจะพาเขาไปไหนท่องโลกที่มันไม่ดีก็จำกัดเวลาเขาว่าอย่าเข้าไปตรงนั้นให้อยู่แค่ตรงนี้เว็บไซต์ใช้ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเพื่อช่วยเขาว่าไม่ให้เขาล่องลอยไปในที่ต่างเปลี่ยนบริบทชีวิตเขานะครับยากอบบทที่4ข้อที่7บอกว่าเหตุฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนบนอบต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพระคัมภีร์ข้อนี้หลายคนอ่านดูอันนี้ไงให้ต่อสู้เราก็เลยชนทุกปัญหาเลยวิ่งเอาตัววิ่งใส่การทดลองไม่ใช่คำว่าต่อสู้คำนี้ภาษาเดิมคือมันแปลว่า stand against ก็คือยืนหยัดอย่างมั่นคงยืนอย่างมั่นคงไม่ได้ให้ไปสู้กับมันยืนอย่างมั่นคงแล้วมันจะอ่อนแรงหนีจากเราไปเองเพราะมันทำอะไรเราไม่ได้ห
ให้ยืนอย่างมั่นคงเอาไว้นะฮะพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้ไปสู้กับผีนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้เป็นหมอปราบผีไปเจอผีที่ไหนเรารีบวิ่งไปวางมือเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่เราพระเจ้าสร้างเรามาให้อยู่กับพระเจ้าไม่ได้อยู่กับผีนะฮะการขับผีคือเราขับไล่มันออกไปแต่เราไม่ได้ถูกสร้างเพื่อให้เราไปเที่ยวควานหาผีแล้วก็ไปสู้กับมันเช่นเดียวกันไม่ใช่ให้เราเที่ยวไปหาความบาปแล้วไปสู้กับมันไม่ใช่แต่ให้เราหลีกหนีจากความบาปและถ้ามีความบาปเข้ามาเผชิญหน้าเราพระมีหนูบอกว่าให้เรา stand against คือยืนอย่างมั่นคงยืนประจันหน้ากับมันแล้วสักพักมันจะหนีเราไปเองนั่นคือพระคัมภีร์ที่สอนเรานะครับเราควรหลีกเลี่ยงจากบริบทอะไรบ้างเช่นบริบทกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในสภาพเดิมอย่างผมถามน้องคนนี้ว่ามีไปอยู่ในสังคมไหนไหมที่มันอยู่ในความบาปเดี๋ยวเขามีบางนี้เขาบ่อยเขาออกมาจากสังคมนั้นออกมาจากกรุ๊ปออกมาจากอันนั้นเป็นเราออกมาจากสังคมนั้นนะครับอะไรอีกสื่อละมกอนาจารที่ล่อลวงให้เราเกิดจินตนาการนะฮะหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้อาจจะไม่ผิดในตัวมันเองแต่มันมีสิ่งที่ล่อลวงเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยอย่างเช่นเราไปอยู่ในปาร์ตี้ดึกดื่นที่มีของมึนเมาและมีการล่อลวงทางเพศเราก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องเพราะเราพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราไปอยู่ในที่ที่มีความผิดบาปแบบนั้นอย่างเช่นเมื่อวานมันสอนเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อนในรุ่นผมมีเลี้ยงสังสรรค์ในรุ่นผมก็รู้แก้วแล้วโรงเรียนชายล้วนพบปะสังสรรค์อายุ40กว่ามันจะมีอะไรล่ะครับผมก็ถามเพื่อนมีทำอะไรบ้างบอกโอ้ยเต็มที่เลยสลันมาเลยมาเลยทำอะไรอ่ะเต็มที่อะไรเงี้ยภรรยาไม่ต้องมานะรู้ละมันทำอะไรรู้ละไม่งั้นก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาหลังไปเที่ยวอื่นแล้วกันแล้วค่อยไปร่วมไม่ใช่โอ้ยเลี้ยงรุ่นเราไปเอาตัวไปในการทดลองผมก็เห็นแล้วมันเพื่อนมันก็ขึ้น Facebook ขึ้นรูปมาแล้วนี่ไงรีเราไม่ไปโอ้โหเพียบเลยเต็มงานไปหมดเดินกันจ้าละวันไปหมดเลยดีเราไม่ไปเพราะว่าถ้าไปเราก็อยู่ในการทดลองใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เราก็เป็นมนุษย์อยู่การทดลองอยู่ทำไมก็ออกมาจากสภาพนั้นดีกว่านะครับพระมีสั่งแล้วใช่ไหมว่าให้เรา stand against หรือว่าหลีกหนีไปและอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนะครับประการที่6สุดท้ายนะครับเราต้องจัดสรรพี่เลี้ยงและผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมนะครับโดยควรทำงานเป็นทีมไม่ปล่อยให้ดูแลตามลำพังนะฮะเพราะนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับถ้าเราต้องการจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต้องจัดสรรพี่เลี้ยงที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเป็นครอบครัวนะฮะกลุ่มคนที่เหมาะในการทำธุรกิจกับในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มากคือกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งด้วยเหมาะมากเพราะว่าท่านจะเข้าใจและท่านจะมีความเข้มแข็งพอมีคู่ที่จะคอยช่วยเหลือท่านในการไปให้ภาษาน้อยคนหนึ่งอย่างผมไปเนี่ยผมก็ไปพร้อมกับภรรยาผมก็ไม่ไปเดี่ยวเหมือนกันเพราะผมก็ไม่อยากเอาตัวสุขทดลองเหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวมันกระโดดมาปั้มผมยุ่งเลยผมก็ต้องบอกตัวเองผมก็นั่งคุยเนี่ยผมก็นั่งคุยในที่เปิดโล่งผมก็ไม่มีคุย2ต่อ2นะแม้ว่าเขาจะกลับใจใหม่จะจริงแต่ผมก็ไม่เอาอ่ะเพราะใครจะไปรู้ก็อาจจะรู้สึกซาบซึ้งผมเป็นพิเศษแล้วก็หลงรักผมก็ไม่เอาอ่ะผมก็ต้องปกป้องไม่ให้มันมีความผิดบาปที่ล่วงเกินไปผมก็ไปคุยในที่มีคนอยู่นั่งคุยกันในที่ที่เหมาะสมแล้วก็พาภรรยาไปด้วยเพราะภรรยาจะได้ช่วยเขาในเรื่องของจิตใจในอดีตด้วยแล้วก็เราก็ช่วยเขาได้จริงๆเนี่ยเขาก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับโอเคนะครับดังนั้นผมย้ำอีกทีหนึ่งตอนท้ายนี้ว่าความบาปในเรื่องทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่วมรักร่วมเพศร่วมเวณีหรือจะเป็นความร่วมเพศอย่างผิดปกติอะไรก็ตามที่พูดมาทั้งหมด14อย่างนี้เนี่ยมันคือสภาพความบาปหนึ่งซึ่งพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยแน่ๆและเป็นความบาปที่พระเจ้าก็จะให้ต้องมีการแก้ไขแน่ๆในชีวิตของเราเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแต่ว่าในฐานที่เราเป็นคริสตจักรให้เรารักพวกเขาให้มากและพาเขามารับความรอดและช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในทางพระเจ้ามันคงจะมีความยากง่ายต่างกันไปในแต่ละเคสถ้ามีคนหนึ่งแปลงเพศมาแล้วมากับใจใหม่มันคงเป็นคำถามต่อว่าเราทำยังไงกับเขาต่อไปในอนาคตเขาต้องไปแปลงเพศกลับไหมหรือเขาก็ดำรงตนอยู่อย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่ทำความผิดพลาดอีกในสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้วเราคงต้องมาคุยกันเป็นรายต่อรายแต่อย่างน้อยที่สุดต้องให้ความรักพระเจ้าสัมผัสใจแล้วไปชดเชยไปเติมเต็มในส่วนที่หายไปในชีวิตเขา
ท่าที่ผมไปพูดคุยมาศึกษามาเนี่ยเกือบจะ 100% ก็ได้เกิดจากครอบครัวทั้งสิ้นเลยปัญหาที่เกี่ยวกับทางเพศนะครับทั้งคนติดเพศติดสื่อลามกรวบรักร่วมเพศหรือว่ามีความมุติทางเพศชอบวัตถุสิ่งของอะไรเงี้ย ย้อนกลับไปเกิดจากครอบครัวที่มีปัญหาไม่มากก็น้อยไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งแทบทั้งนั้นเลยนะครับงั้นต้องขอพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าในการเติมเต็มในชีวิตของเขาแล้วเมื่อนั้นก็จะเกิดการเริ่มต้นในกระบวนการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับเอาละนอกจากเวลาเลยเนี่ยผมให้เวลาสั้นๆแล้วกันนะครับสัก5นาทีเนี่ยพี่น้องที่ไปคิดเรื่องนี้มานะครับมีอะไรจะแชร์ลิงไหมครับมีอะไรจะแบ่งปันไหมครับว่าเราไปคิดมาเราไปค้นมามีไหมครับคนที่ทำตั้งกลุ่มไลน์นี้ขึ้นมาหรืออยู่ในกลุ่มเนี้ยตอนที่เรานั่งกันครั้งแรกอ่ะมีอะไรจะแบ่งปันไหมครับหรือใครมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยตรงไหมครับอย่างมาแบ่งปันนิดนึงก็ได้นะครับมีไหมครับหรือใครเคยเป็นมาก่อนแล้ววันนี้อยากจะเปิดเผยเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่านแล้วท่านพร้อมจะลุกขึ้นมาในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก็ได้นะครับเป็นความสมัครใจของท่านเองยังไม่มีใช่ไหมครับโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีใครแบ่งปันผมอีกเรื่องนึงนะครับสุดท้ายแล้ว การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้บรรยากาศในโบสถ์ต้องสมดุลด้วยบรรยากาศในโบสถ์ต้องสมดุลคือยังไงเราต้องไม่มองเขาเป็นตัวประหลาดนี่คือซีกหนึ่งไม่มองเขาเป็นคนบาปหนาหน้ารังเกียจหรือหน้าขบขันหรือว่าเอามาล้อเล่นหรือสร้างบรรยากาศที่หัวเราะเยาะคืนเครงแต่ด้านหนึ่งก็ต้องไม่กลายเป็นการประนีประนอมจนยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับผมไปสอนที่เพชรบูรณ์มาเนี่ยก็เจอน้องคนหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะฮะก็เป็นกระเทยตัวใหญ่มากเลยใส่กระโปรงยาวเฉยแล้วมานั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยมานมัสการนมัสการเสียงดังมากเลยนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่พอถึงเวลาผมสอนเนี่ยพอถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็พูดตามพระคัมภีร์เลยแล้วก็ต้องพูดไปเราก็จะประนีประนอมไม่ได้บอกเราเห็นแก่น้องเขาน้องนั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดเรื่องนั้นแต่ไม่ผมก็พูดเลยเพราะถือว่ามันพระคัมภีร์พามาถึงก็ต้องพูดตามนั้นไปงั้นบทในบทก็ต้องสมดุลว่าเราไม่หัวเราะเยาะเขาเรายอมรับเขาเราอยากให้เขามาอยู่ในทางพระเจ้าแต่ก็ไม่ใช่บรรยากาศของการประนีประนอมหรือว่าปล่อยให้ความผิดบาปนี้กลายเป็นเพียงแค่รสนิยมอย่าเปลี่ยนความบาปเป็นรสนิยมเป็นอันขาดเพราะมันบาปก็คือบาปและอย่าลดมาตรฐานพระเจ้าลงมาแต่ขอให้พระเจ้าช่วยเราให้ถึงมาตรฐานจะดีกว่าเอเมนนะครับเอเมนงั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับอธิษฐานเผื่อคิดจักของเราที่ไม่มากก็น้อยเราจะมีส่วนช่วยคนกลุ่มนี้นะครับผมก็ไม่รู้พระเจ้าจะใช้คิดจักเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าพระเจ้าจะใช้พี่น้องเองส่วนตัวท่านอาจจะไปเจอเพื่อนสนิทที่ต้องการความช่วยเหลือก็ได้ก็ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านและช่วยเราในคริสตจักรเราให้เป็นพระพรเอเมนนะครับข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานขอพระองค์ทรงอวยพรในบทเรียนคำสอนในวันนี้ขอพระเจ้าทรงหมดได้ใช้เราทั้งหลายที่จะเป็นท่อพระพรนำความจริงและการปลดปล่อยให้เป็นไทยจากพระเจ้าไปสู่พี่น้องในกลุ่มนี้ไปสู่คนกลุ่มนี้ขอพระเจ้าทรงหมดได้ช่วยให้คริสตจักรของเราจะสามารถเป็นคำตอบของคนกลุ่มนี้ได้และขอให้คริสตจักรในประเทศไทยนั้นยืนหยัดในจุดยืนนี้ที่จะไม่ประนีประนอมแม้ว่าจะมีการกดดันในทางรัฐก็ตามขอพระเจ้าทรงบทได้ช่วยเหลือให้คริสตจักรเป็นคำตอบต่อทุกความบาปในโลกใบนี้และเพื่อจะเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ของคนกลุ่มนี้ด้วยขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าและความรักของพระองค์ได้หลอมละลายใจคนกลุ่มนี้เพื่อเขาจะรับความรักและความเป็นบิดาที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนถ้าไม่มีคำถามนะครับส่งเมลมาผมได้นะครับหรือจะไลน์หรือจะ Facebook อะไรก็ได้นะครับเพื่อผมจะอธิบายมากขึ้นนะฮะเผื่อมีคำถามนะครับปฏิบัตินะครับโอเคครับใจพรครับ